แค่คุณกดโทรมา NBT มีคำตอบให้คุณครับช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขายนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นสินค้ามาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้านจากผ้านั่นเองนะครับวันนี้มาโดยนำโดยผู้นำกลุ่ม PP&P Design by หัวหินนะครับคุณเอื้อมพรเสตาเมธาคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพร้อมกับท่านจัดหางานนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับคุณอาภัสราชุมทองสวัสดีครับหัวหน้าครับต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบนะครับโอ้สินค้าต้องบอกว่าวันนี้ดูพรีเมียมมากเดี๋ยวก่อนที่จะมาคุยเรื่องรายละเอียดสินค้ากับอาจารย์เอื้อมเนี่ยนะครับคุยกับท่านหัวหน้าก่อนว่าเราจัดหางานได้เข้าไปสนับสนุนกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับค่ะทางสำนักงานจัดหางานนะคะก็สนับสนุนสมาชิกกลุ่มนะคะให้ไปศึกษาดูงานนะคะก็คือพาศึกษาดูงานให้เขามีความรู้นะคะมาเพื่อสำหรับกลุ่มที่ประสบความสำเร็จเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะนอกจากนั้นนะคะโครงการก็จะมีโครงการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านนะคะอันนี้เราก็จะเชิญครูอาจารย์เอื้อมพรนะคะไปเป็นวิทยากรเพื่อสอนในหลักสูตรการทำรองเท้าสลิปเปอร์ค่ะเป็นรองเท้าสำหรับใส่ในบ้านนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเพื่อจะพัฒนากลุ่มให้มีความรู้แล้วก็มีทักษะให้ดีขึ้นนะคะครับอาจารย์เอื้อมพรแสดงว่าเราเนี่ยมีกลุ่มอยู่แล้วก่อนที่จัดหางานจะเข้ามาสนับสนุนช่วยต่อยอดเนี่ยเราก็มีกลุ่มของเราอยู่ใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราทำช่วงแรกเนี่ยเราทำเป็นช่วงแรกเราก็จะเริ่มจากพวกกระเป๋าก่อนค่ะครับค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะเป็นภาวะโลกร้อนนะคะตอนที่อาจารย์เริ่มมาสนใจนะคะก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋าค่ะพอจากกระเป๋าก็เป็นของใช้ในบ้านก็คือกระเป๋าที่ข้างหน้าที่เห็นอยู่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นพวกกระเป๋าทิชชู่ค่ะใส่พวกกล่องทิชชู่เป็นอเนกประสงค์ค่ะครับส่วนใหญ่ลวดลายที่เราใช้นำมาใช้เป็นลวดลายผ้าในพื้นที่หรือว่าเป็นหรือว่าเราเอามาจากไหนครับอ๋อลวดลายนี้นะคะตอนแรกๆเราก็ทำสเปดสปาค่ะนะคะแต่พอเราเริ่มออกไปจำหน่ายนะคะก็ลูกค้าก็เป็นผู้สอนเราค่ะสอนยังไงฮะคือลูกค้าที่มาก็จะมาหาอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมาหาลายแมวลายนกฮูกโอ้ค่ะถ้าเป็นเกาหลีนี่ก็จะเป็นช้างครับค่ะแล้วถ้าเป็นพวกอเมริกาหรือว่าอังกฤษอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นลายไทยค่ะแสดงว่าเราทำเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่มใช่ค่ะใช่อันนี้คือเขาชอบลายไหนแล้วก็ไปเลือกลวดลายหรือว่าสินค้าตัวนั้นขึ้นมาทีนี้ตัวในการดีไซน์ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยเราเอาไอเดียเอาแนวคิดมาจากไหนครับในการที่จะทำแต่ละอย่างจากของใช้อย่างเช่นขวดวายนี้นะคะขวดวายเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ไม่เหมือนตลาดนะคะไม่เหมือนกับท้องตลาดเราก็เลยว่าเอ๊ะเสื้อผ้าเนี่ยเราใส่อยู่ตลอดเลยเนาะเราก็เลยเอาเสื้อมาใส่ให้ขวดวายดูอ้าวนี่เหรอค่ะกลายเป็นเสื้อมีซิปด้วยนะใช่ค่ะมีซิปด้วยก็เลยตอบโจทย์ค่ะน่ารักอันนี้เป็นชาวต่างชาติชอบมากเลยเพราะเขาชอบดื่มไวน์กันครับค่ะอ๋อเอาดีไซน์มาใส่ในผลิตภัณฑ์นะครับใช่ค่ะทำเป็นเสื้อแล้วก็ลวดลายนี้ก็เหมาะสำหรับเป็นลายเลขาคณิตลายเลขาคณิตก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นพวกลายเลขาคณิตลายดอกไม้นะถ้าเป็นฝรั่งเขาก็จะหลากหลายอะค่ะแล้วแต่ชอบค่ะแล้วอันนี้ครับอันนี้เป็นขวดน้ำค่ะขวดน้ำสำหรับนักเรียนอะไรพวกนี้ฮะหรือว่าเข้าป่าอะไรพวกนี้ค่ะก็จะสะพายได้เลยสะพายได้เลยไม่ต้องไปใส่ในกระเป๋านะบางทีมันหนักมีซิปด้วยใช่ค่ะสะพายอย่างนี้นะเราจะดื่มก็ยกมาดื่มได้เลยดื่มได้เลยอ้าวครับมีตัวอันนี้ครับของแก้วเยติค่ะที่แก้วเยติที่ใส่แก้วเยตินิยมมากในช่วงนั้นนะคะเราก็เลยเอามาทำเป็นแบบหิ้วไปไหนมาไหนได้สำหรับพาไปไหนก็ได้ค่ะครับค่ะมีผลิตภัณฑ์อะไรครับค่ะก็จะเป็นพวกกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าเป้นะคะกระเป๋าสะพายนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้ค่ะจะเป็นกระเป๋าจากสายเดี่ยวเขาเรียกกระเป๋าสายเดี่ยวนะคะคือคาดสะพายข้างเดียวอันนี้เหมาะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะอันนี้เราได้ไอเดียมาจากพอดีอาจารย์เอื้อไปสอนกลุ่มอาชีพที่ราชบุรีนะคะแล้วก็ของราชบุรีเนี่ยเขาจะมีการทอผ้านะคะเราก็เลยเอาผ้าของเขาเนี่ยมาปรับปรุงเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะตัวนี้ก็ขายดีค่ะครับค่ะข้างหน้าที่บอกว่าเป็นรองเท้าค่ะเหมือนกับว่าเห็นว่าแม้จะเห็นว่าเป็นคู่แบบนี้นะแต่ใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนานค่ะเพราะเราเย็บมือหมดเลยเพราะว่ารองเท้าของเราเนี่ยจะไม่เหมือนกับของที่อื่นนะคะของที่อื่นจะเป็นรองเท้าแบบบางนะคะแต่ของเราเนี่ยจะใช้ฟองน้ำประมาณ4ชิ้นนะคะความหนาของฟองน้ำก็แตกต่างกันนะคะคือหนามากใช่ค่ะครับ
ความหนาของฟองน้ำก็ประมาณ4มิลกับ6มิลครับค่ะแล้วเรามาผสมกันแล้วก็ต้องสอยมือหมดเลยนะคะสามารถซักได้ด้วยค่ะครับค่ะอันนี้ราคาคู่เราเท่าไหร่ครับ199บาทเองค่ะ199บาทนะครับก็จะได้ลวดลายสวยงามแบบนี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนุ่มมากครับคุณผู้ชมครับก็จะมีหลายแบบใครที่ชอบลายไทยอย่างนี้หรือมีนี่ตุ๊กตากิ๊บเก๋นะครับก็สวยงามนะครับยังมีทางด้านนู้นก็จะเป็นเหมือนใส่แว่นไหมครับเนี่ยใช่ซองแว่นค่ะซองแว่นก็จะมีซองแว่นสายตากับซองแว่นกันแดดนะฮะอันนี้แถมแว่นด้วยไหมฮะให้ดูค่ะนี่ครับก็จะเป็นซองสำหรับใส่แว่นนะครับเอาแว่นใส่เข้าไปแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ลูกค้าของเราเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาติครับอาจารย์เอื้อม 80% จะเป็นต่างชาติเท่านั้นใช่ค่ะ 20% เป็นคนไทยครับค่ะแล้วส่วนใหญ่เวลาเขามาซื้อเนี่ยเขาจะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราจากตรงนี้ไหมหรือว่าเขาแบบว่ามาช่วยดีไซน์บอกเราว่าช่วยทำแบบนั้นแบบนี้เอาแบบให้เรามีค่ะลูกค้าจากออสเตรียนะคะก็คือเอาแพทเทิร์นมาให้เราเลยแล้วก็ให้เราทำค่ะครับประมาณ2เดือนแล้วก็กลับมาเอานะคะเขาก็ไปท่องเที่ยวก่อนแต่เอาออเดอร์มาให้เราก่อนนะเขาเอาแพทเทิร์นมาให้เราเลยแล้วก็ให้เราทำสินค้าให้เขาค่ะเนื่องจากว่าหัวหินเราอย่างที่รู้ก็คือเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วดังนั้นลูกค้าของเราก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศแล้วก็มีการมาสั่งออเดอร์จากเราด้วยใช่ค่ะพอสั่งปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการกระจายให้กับกลุ่มของเรามีสมาชิกอยู่กี่คนสมาชิกตอนนี้มีอยู่7คนมีอยู่7คนใช่ค่ะ7คนเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างแต่ละคนก็ทำหน้าที่คนละอย่างนะคะคนที่1ก็อาจจะเย็บเป็นกระป๋องแก้วเยตินะคะกระเป๋าใช่มั้ยคะอีกคนนึงก็เย็บทิชชู่ค่ะอีกคนนึงก็จะเย็บเป้นะคะอีกคนนึงก็คือเป็นคนที่ก็ต้องขึ้นงานก่อนอย่างเช่นก่อนที่เราจะขึ้นงานทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องเอาผ้านะคะไปเย็บติดกับฟองน้ำก่อนขั้นตอนที่1นะคะก่อนที่จะขึ้นงานทุกอย่างเลยต้องนำผ้านี้ไปเย็บก่อนแล้วก็อีกคนนึงก็จะเย็บเป็นพวกกระเป๋าสะพายการที่เราแจกงานเนี่ยเราแจกตามความยากง่ายของคนเย็บนะคะว่าคนเย็บเนี่ยมีความสามารถขนาดไหนนะคะเราก็แจกงานตามนั้นครับเสื้อนี้เป็นไปตามนโยบายของจัดหางานด้วยใช่ไหมครับเรื่องของการส่งเสริมให้เอางานไปทำที่บ้านทำที่บ้านทำงานทำที่บ้านครับเขาก็จะกลายเป็นเหมือนลูกจ้างของเราแต่ว่าก็การันตีด้วยชิ้นงานต่างๆเกิดขึ้นครับนั้นถ้าใครสนใจตอนนี้เราวางจำหน่ายที่ไหนบ้างครับสินค้าค่ะตอนนี้มีใน Shopee Shopee ก็มีด้วยค่ะมีใน Shopee นะคะอันที่1นะคะอันที่2ก็คือจะออกไปจำหน่ายทุกเดือนนะคะที่ห้างMarket Village หัวหินครับนะคะนอกจากนั้นเราก็จำหน่ายได้ทาง Facebook ค่ะครับนะคะ Facebook ก็ชื่ออาจารย์เอื้อมพรเตตะเมธากุลนี่แหละค่ะนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะทักไปได้สามารถซื้อก็ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้รู้แล้วว่ารองเท้า199บาทค่ะมีสินค้าอื่นๆที่ขายดีเลยส่วนใหญ่ที่คนจะมาชอบซื้อกันนอกจากรองเท้ามีอะไรอีกมั้ยครับขายดีเกือบทุกตัวค่ะขายดีเกือบทุกตัวนี่การันตีโดยแม่ค้าอ้าวแล้วผมถามว่าอันนี้ละกันเสื้อเนี่ยฮะเสื้อที่ใส่สำหรับใส่ขวดน้ำใส่วงใส่วายเนี่ยนะครับ199บาทอ๋อ199บาทนะครับแล้วถ้าอันเนี้ยอันนี้150บาทก็ราคาหลักร้อยจับต้องได้นะครับดังนั้นถ้าใครสนใจสินค้าแต่ละประเภทก็สามารถที่จะทัก Facebook ไปก็ได้นะครับหรือว่าซื้อตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับมาช่วยกันอุดหนุนสินค้าซึ่งทำโดยฝีมือคนไทยล้วนๆเลยนะครับและที่สำคัญนี่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่ชอบชาวต่างชาติชอบด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับที่เอาสินค้าดีๆแบบนี้มานำเสนอในรายการนะครับขอบพระคุณนะครับเวลาหมดแล้วนะครับสำหรับ NBT มีคำตอบในวันนี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ